ดีค่ะวันนี้ลุงเด้งป้าไก่อยู่ที่สนามบินอินชอนนะคะทริปนี้นี่เราจะไปเที่ยวเมืองคังนึงกันวิธีการเดินทางจากสนามบินเนี่ยนะคะเราจะเดินทางโดยรถบัสนะคะก็คือเราจะซื้อตั๋วตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาซื้อตั๋วกันก่อนแล้วกันนะคะซื้อบัตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะคนละ 34,100 วอนนะคะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะคะก็ง่ายๆเลยนะออกที่ X13 นะคะมาเจอเคาน์เตอร์ก็ซื้อตั๋วจากตรงนี้เลยนะคะส่วนป้ายก็อยู่ตรงนี้เลยสะดวกมากนะคะจะเป็นป้าย 13A-2 นะคะก็ไม่พลาดแน่เพราะว่ามีเขียนนะคะว่าไปครั้งนึงนะคะแล้วก็รอบรถนะคะจะมีวันหนึ่งประมาณสัก 6-7 รอบตามนี้เลยนะลุงเด้งป้าไก่ไปรอบเที่ยงนะคะอีกประมาณสัก5นาทีรถก็มาแล้วจะเป็นเซอร์วิสแอเรียนะคะห้องน้ำสะอาดมากเลยอ่ะแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะมากแต่ว่าเขาพักแค่10เบรกแค่10นาทีเองนะเดี๋ยวเราต้องรีบซื้อของแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็รีบขึ้นรถละค่ะนี่ใหญ่มากเดินทางก็ประมาณสัก4ชั่วโมงมีรถติดนิดหน่อยก็วันนี้ประมาณ4ชั่วโมง10นาทีนะคะนี่รถหน้าตารถบัสก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ลุงเด้งหยิบกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันค่ะออกมาจากบัสเทอร์มินอลแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นทัวริสต์อินฟอร์เมชั่นนะคะสามารถขอแมปหรือว่ารายละเอียดต่างๆของการท่องเที่ยวกังนึงได้นะคะเมื่อกี้ลุงเด้งป้าไก่ก็เข้าไปแล้วล่ะด้านนี้จะเป็นแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันก็จริงๆดูจากแมปแล้วเนี่ยมันห่างจากอยู่ตรงนี้ประมาณสักกิโลครึ่งแต่ว่าเรานั่งแท็กซี่ไปดีกว่าเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวไปที่พักกันค่ะอยู่ที่ 4,200 วอนนะคะแท็กซี่ที่นี่จะสตาร์เริ่มต้นเนี่ย 3,300 นั่งมาไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วนี่คือโรงแรมของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันนะคะห้องก็จะมีประมาณนี้เลยวันนี้เราได้เป็นเตียงทวินนะคะแล้วก็มีโต๊ะนั่งชมวิวตรงนี้ด้วยมีโต๊ะทำงานนะคะมีทีวีไดเป่าผมชากาแฟตู้เย็นก็จะมีน้ำให้2ขวดนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตากเสื้อผ้านะคะห้องน้ำค่ะสะอาดดีนะมีชาวเวอร์ด้วยประมาณนี้แล้วก็ทำเลแถวนี้นี่ก็จะเป็นในเมืองนิดนึงนะคะก็ร้านอาหารแล้วก็แท็กซี่รถเมล์ต่างๆก็หาไม่ยากเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันนะคะมื้อแรกของทริปนี้นะครับจะพาไปทานเต้าหู้ครับผมเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่า
เต้าหู้ขึ้นชื่อลือชามาก wow. ย่านที่ตรงนี้จะพาไปเนี่ยนะครับเป็นย่านของร้านเต้าหู้หลายๆร้านรวมกันเลยและร้านนี้เป็นร้านหนึ่งในร้านดังนะครับเขาบอกว่าร้านนี้ลูกค้าเยอะมากๆแต่ว่าต้องรีบไปเพราะว่าปิด2 ทุ่มตอนนี้มันก็ตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วมีอะไรประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งไกลไหมเหรอจากนี้ไปก็ประมาณสัก15 นาทีก็น่าจะได้นะครับถึงแล้วค่ะค่าแท็กซี่ 8,300 วอนนะคะจากโรงแรมปลาหมึก1 ตัวนะตัวใหญ่เลยครับหางยาวเหยียดเลยนะครับยาวมากลุงเด้งตัวนี้นะครับมีปลาทอด1 จานนะครับอันนี้มาในชุดเดียวกันเลยนะครับค่ะปึ๊บแล้วก็นี่ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องชิมต้องชิมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเคียงนะครับอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นสาหร่ายกรอบนะครับก็เติมได้หมดเนาะยกเว้นปลาค่ะทุกอย่างเติมได้หมดยกเว้นปลาใช่ครับลืมบอกราคาไปอันนี้ 13,000 วอนใช่สำหรับ2คนก็ต้องสั่งคูณ2นะก็เป็น 26,000 เริ่มเดือดละเดี๋ยวเราตัดปลาหมึกกันดีกว่าก็สุกแล้วนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นปลาหมึก1 ตัวหั่นได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างเหนียวหยุบบ้างเหรอสดไหมสดไหมสดไม่สดได้ไงเพราะว่าอยู่ริมทะเลเลยใช่ซุปเป็นยังไงบ้างลุงเด้งเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแล้วก็ซุปเหมือนซุปกิมจินี่แหละครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือเต้าหู้นี่เต้าหู้อย่างที่บอกไปอ่ะครับเมืองนี้เป็นเมืองเต้าหู้ด้วยอ่ะครับประมาณนี้นะครับเต้าหู้เขาทำเองนะฮะเขาบอกว่าเขามีครัวทำเต้าหู้อยู่หลังบ้านโฮมเมดเฮ้ยอร่อยเต้าหู้เหมือนไข่ขาวเลยอ่ะเหมือนไข่ขาวตุ๋นเลยอ่ะนุ่มๆโหละลายไปเลยอร่อยอะไรก็ที่คิดเยอะเลยโอโอเคไหนดูสิทานร้อนๆยิ่งอร่อยใหญ่เลยอ่ะให้ลุงเด้งทานก่อนแล้วกันเนาะอิ่มไหมลุงเด้งอิ่มครับผมร้านนี้นะครับชาช้อนฮี ใช่ไหมประมาณนั้นชาช้อนฮี ใช่แล้วค่ะเขาสอนมาแล้วนะครับก็คิดว่าใช่แล้วล่ะชาแล้วก็ช้อนแล้วก็ฮี่นะครับอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ปลาไก่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเครื่องเคียงก็อร่อยอ่ะเครื่องเคียงก็อร่อยค่ะซุปไอ้เต้าหู้นะแบบนุ่มแบบไข่ขาวเลยอ่ะซึ่งแบบมันเวิร์กมากเลยอ่ะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมื้อแรกที่ประทับใจอยู่นะใช่แล้วก็ลุงเด้งอ่ะทานข้าวไป2 ถ้วยเนี่ยแถมของปลาไก่พิงหน่อยนึงด้วยเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยกว่าที่คาดเยอะเลยตอนแรกคิดว่าแบบว่าเป็นเต้าหู้แล้วมันจะแบบแย่ๆๆแปลกใช่ไหมความจริงไม่ใช่เลยมันไม่มีกลิ่นของถั่วเลยแหละมันจะนุ่มเนียนเหมือนกินไข่ขาวตุ๋นเลยอะครับซึ่งเจ๋งมากมีหลายร้านใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้ก็ร้านดังร้านนี้ถือเป็นหนึ่งในร้านดังของในย่านนี้เลยล่ะค่ะลูกค้าเต็มตลอดตั้งแต่เราเข้ามาก็เต็มหลังนี้เช็คบิลออกมาก็ยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็ปัญหาของเราคือตอนนี้จะกลับไงดีล่ะโอเคเดี๋ยวหาแท็กซี่กลับก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนกันต่อติดตามนะคะครับบายไปไหนดีลุงเด้ไปทะเลเดี๋ยวครูไปไหนวะ